แยกแฟกเตอร์2กำลังล็อก n ออกมาเป็น cn คูณกับ2กำลังล็อก n คูณกับอันนี้ก็เป็น1ส่วน2ล็อก n 1ส่วนนี้จะขึ้นใช่ไหมครับเป็น2นิ้วกำลังล็อก n ลบ1ส่วน1ส่วน2กำลังล็อก n ต่อไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆต้นครั้งต้องเป็น1ต่อมาต้องเป็นร้อยกับที่2เท่าใช่ไหมเป็น1คืออันนี้มันเพิ่มทีละสองเท่าหรือเปล่าแล้วตัวสุดท้ายที่หายมันก็คือถ้ามองกลับกันก็คือมันลดลงทีละสองเท่าสองเท่าสองเท่าเลยเห็นไหมแต่ไอ้ตัวนี้เป็นอะไรครับ1บวก1บวก2บวก4บวก4บวก8บวก4บวก6บวกไปเรื่อยๆที่ไงมันก็ไม่เกิน2นะครับอันนี้ก็คือเท่ากับโอของ2โอของ n คูณกับ2แล้วก็ล็อก n แต่2ก็ล็อก n คือ n นะครับโอโอสองจุดสองเอ็นและเอ็นนะครับสังเกตว่าอันก่อนเราทำแค่ตายเรื่องสามตลกคาเฟ่มากแม่งหลังเท่าเดิมเหลือเท่าเดิมเห็นไหมครับนี่คือสังเกตว่าทำไมเราต้องมีคออันก่อเป็นพอไม่แล้วก็เฮ้ยโอเคแยกมาสับพร้อมกันเดี๋ยวได้ที่ไวเพิ่มโอ้ยยากเพิ่มเท่าเลยเพราะนั้นสามอีกแม่งหลังเหลือเท่าเดิมไม่มีประโยชน์เห็นไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเรียนไปอีกนิดนึงแล้วเราจะมีเทคนิคพิเศษพิสดารสามารถคูณได้โดยใช้ไม่ได้ใช้สี่สามพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราใช้คูณไปคูณมาทำให้ได้สามเดี๋ยวเราทำตัวมันเหลือเป็นสามนะครับแต่ยังมีสี่อันนี้นะการคูณเลข n บิตสามารถทำได้โดยการคูณเลข n ส่วนสองบิตแค่สามครั้งเห็นไหมครับมันจะมีเทคนิคพิสดารมากมันก็ไม่มากหรอกนะทำให้คุณคูณได้แค่สามครั้งทีนี้ถ้าเป็นสามครั้งเลขอะไรที่จะหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับถามว่าอันนี้ถามเป็นเท่าไหร่อันกรอะไรเลยถูกไหมอ่ะถามครับกระดาษที่เดิมแบบคำตอบไปทีนี้เขียนเลขอะไรในหน้าตาเป็นแบบเมื่อกี้มีคนถามไหมครับทำได้หรือเปล่าทำไมเป็นสามที่เป็นส่วนสองเพราะเราแบ่งแบบตลาดตลาดเองก็ไม่ดูก็จะแบ่งแบ่งอ่ะทำเลยครับทำเลยครับแล้วก็ไปคูณต
ที่นับแค่ตัวใหญ่เดียวก็พอที่เหลือเป็นคอนสแตนต์นะครับก็คือหรือถ้าคิดวิธีนี้ผมเอาตัวใหญ่สุดไปหารทั้งหมดเห็นไหมครับถ้าบอกตัวใหญ่สุดหารทั้งหมดผมจะได้เป็น cn คูณกับ3ส่วน2ยกกำลังล็อก n นะครับแล้วก็บวกกับเนี่ยเริ่มจาก1แล้วก็2ส่วน3 4ส่วน9 8ส่วนอะไรไล่ไปเรื่อยก็คือว่าอันนี้ก็เป็นเทอมนี้ก็เป็นเท่าไหร่อะไรไม่รู้ไล่ไปเหลือเป็น1 2 3 6 4เทอมนี้มันจะลดลงทีละ 2.3 เท่านะครับก็เป็น 4.9 อะไรเงี้ยมาเรื่อยทีนี้เทอมนี้ก็คือเป็นคอนสแตนต์ตรงนี้เห็นไหมเราก็รับผิดแม่งเลยทีนี้3กำลังล็อก n กับ 2.3 กำลังล็อก n มันอยู่อะไรนะผมใช้กระดาษได้ส่วนมากเลยใช้กระดาษแล้วหน่อยนะก็มาต่อตรงนี้cn ใช่ไหมครับ cn ติด cn ไว้สามยกกำลังล็อก n ตัวนี้มันก็คือสามกำลังล็อก n ส่วนสองกำลังล็อก n ใช่ป่ะนี่ก็ต่างกันโซ่ c สามกำลังล็อก n ใช่ไหมได้เท่าไหร่ป่ะโอเคสามยกกำลังล็อก n ได้ล็อกมันเป็นล็อกฐาน2ใช่ไหมครับเป็นล็อกฐาน2ใช่ไหมมันก็คือแก้ไปเก็บแล้วก็2ยกกำลังล็อก3 3ก็คือ2ยกกำลังล็อก3ครับครับอะไรล็อกฐาน3ล็อกฐาน2ล็อกฐานอะไรนะตรงไหนบรรทัดไหนล็อกเอ็นฐานสามนี่อันนี้กลายเป็นล็อกเอ็นฐานสามไม่สามนี่มันคือสองกำลังล็อกสามใช่ป่ะก็เดี๋ยวผมมีต่อคือสามเนี่ยแตกฐานเป็นสองคือผมแปลล็อกไม่ค่อยเป็นผมก็แปลให้เป็นสองยกกำลังให้มันหมดเลยแปลเสร็จได้อะไรมาไม่รู้สลับกับได้ป่ะสลับคู่เนาะทำไม่ได้ได้แล้วเราจะเอาไปการเงินคุณใส่สองทั้งหมดเลยนะครับล็อกทั้งสองหมดนะครับก็ได้แบบนี้คือเกณฑ์ยกกำลังล็อกสามฐานสองล็อกสามฐานสองคือได้เท่าไหร่ล็อกสองยกกำลังเท่าไหร่ได้สามหนึ่งจุดเท่าไหร่กว่าต่ำกว่า2อ่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เร็วกว่า n สแควร์เห็นไหมครับโอ้ยไม่ได้ยินอะไรเลยจ้ะยังไม่ได้ยินอะไรเลยอะไรอย่างเดียวโอ้ไม่ได้หรอกหายแล้วหมดเวลาแล้ว40นาที5นาทีเห็นไหมครับตัวหมดได้ไหมแฉกที่แฉกใช่ไหมแล้วอีกคนชื่ออะไรอากิโดะเอจีเอจีดอทเอจีนี่มันครับมันไม่ใช่ต่อยอย่างเดียวต่อยเลยผมนะผิวเขาเรียกว่าผิวอีกแบบเป็นเอจีนะครับโอเคครับทีนี้คิดว่าพอออกมาพอออกการแก้อะไรกันเลยนะครับคุณจะได้แก้จนแบบพอในที่ฐานเนี้ยนะครับไม่พอก็สวยเลยครับมิเตอร์2เราเจอกันได้ครับแก้ได้เลยเห็นไหมครับจริงมันมีสูตรมันมีสูตรที่เรียกว่ามาสเตอร์ทีโอเรมแบบใส่กันได้ต่อเลยหรือว่าผมไม่ชอบรอ
ทีนี้อาจจะเลิกเร็วนิดนึงเพราะว่าผมต้องขอเวลาไปออกข้อสอบให้เสร็จบ่ายถึงบ่ายสี่นะครับห้องชั้นสองนะครับสองห้องเราประกาศในเว็บทีว่าห้องไหนเราว่าใช้สองห้องครับก็นั่งห้องละประมาณ40คนแล้วจะนั่งพอไม่แน่ใจครับสองห้องเดียวไม่ได้ครับคุณก็นั่งเพื่อนคุณทำเสร็จก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็สวดเพื่อนแล้วคุณแบ่งแล้วมองไม่เห็น
เหมือนซอสห้าเหมือนซอสยังไงดีเหมือนยังไงดีฝากไปคิดครับพรุ่งนี้มาดูกันลองไปดูที่เหมือนได้คือจริงๆแล้วระหว่างถ้าเราเช็คทุกคู่ตรงนี้จะเป็นเอกชัยครับโอ้โหที่นี่ตุ๊กตาโอ้ซอสแน่นอนฝากไปคิดดูหรือฝากไปตรวจสอบก็ได้ครับเรื่องของการทำปฏิบัติ